ุกคนอยากจะเตะบอลเหมือนเขาอยากจะทำผมทรงเขาอยากจะสักเหมือนเขาอยากมีแฟนเป็นคนดังอย่างเขาอยากแต่งตัวแฟชั่นอย่างเขาอยากมีรูปหล่อๆสวยๆตลอด24ชั่วโมงซึ่งเขาบอกมนุษย์จริงๆมันเป็นไปไม่ได้คำถามสำคัญก็คือทำไมเบ็คแฮมเนี่ยดูดีในทุกรูปและช่างภาพรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปปรากฏตัวที่ไหนคำตอบในหนังสือ The House of Beckham ก็คือเขาเตรียมกันหมดแล้วฮะโดยมีข้อแรกเปลี่ยนว่าทางฝั่งเบ็คแฮมก็จะบอกว่าพวกฉันจะไปปรากฏตัวที่ไหนนักข่าวคุณถ่ายรูปได้เต็มที่แต่มีข้อแม้ก็คือคุณต้องนำรูปที่หล่อสวยที่สุดมาลงบาวงในบอกอีกว่าก่อนจะลงต้องส่งรูปมาให้ตระกูลเบ็คแฮมฟันธงก่อนซะด้วยซ้ำแล้วทุกครั้งที่มีข่าวเช้าเหม็นข่าวอะไรก็แล้วแต่คุณห้ามเล่นเรื่องนั้นคุณต้องฝังเรื่องนั้นหรือถ้าบางเรื่องมันเฉามันคาวมากๆเนี่ยเขาจะแลกกันฮะก็คือคนดังจะยอมให้สัมภาษณ์พิเศษโดยมีข้อแม้ว่าฉันให้สัมภาษณ์เปิดใจกับคุณคุณห้ามนำข่าวเฉามาลงฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าคนดังระดับโลกทุกคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหความส่วนตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเวลามีการเปิดใจครั้งสำคัญที่นานๆเขาจะออกมาทีเนี่ยเชื่อได้เลยฮะว่าจะต้องมีเหตุอะไรเฉาๆคาวๆแต่ถูกเหยียบเอาไว้แลกกับ exclusive interview โดยในหนังสือก็ได้เผยนะฮะว่าตระกูลเบ็คแฮมเนี่ยได้ขู่บก.ทุกสื่อว่าถ้าวันไหนคุณเล่นข่าวฉันหรือคุณลงรูปฉันหรือคุณทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้ฉันดูไม่ดีเนี่ยฉันจะหยุดให้ข้อมูลวงในและไม่ให้สัมภาษณ์คุณอีกเลยถ้าไม่มีข่าวพวกฉันคุณก็ขายของไม่ได้สรุปคุณช่วยให้ฉันดังส่วนฉันจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณซึ่งนักเขียนหนังสือเล่มนี้มองว่าเป็นการจับมือกันหลอกประชาชนนะครับ